รุ่นนี้พอแข่งกับ New Tesla Model 3ใหม่ได้หรือไม่เนต้าเตรียมเนต้า GT เปิดตัวในไทยพร้อมขึ้นไลน์การผลิตในประเทศ2รุ่นเนต้าหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนโดยปัจจุบันด้วยยอดขายในไทยถือได้ว่ามาแรงเป็นอันดับ2รองจาก BYD แม้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าทำตลาดเพียงรุ่นเดียวก็ตามปัจจุบันยอดจดทะเบียนของ Neta V ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 7,189 คันโดยค่ายตั้งเป้าสำหรับปี2023นี้ด้วยยอดจำหน่าย 10,000 คันก่อนในปีหน้าจะเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวน2รุ่นตามรายงานของสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจนายเปาเชื่องเฟยผู้จัดการทั่วไปบริษัท Neta Auto Thailand จำกัดเปิดเผยว่าปี2024 Neta พร้อมขึ้นไลน์การผลิต Neta V ในเดือนมีนาคมซึ่งจะผลิตโดยบริษัทบางชัน General Assembly จำกัดซึ่งทางเราคาดการว่าโมเดลที่จะผลิตในไทยนั้นจะเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนขณะที่ไตรมาสที่3นั้นจะเริ่มเดินสายการผลิต SUV ไฟฟ้าอีก1รุ่นโดยคาดว่าจะเป็น Neta U Pro และอีกหนึ่งในความน่าสนใจก็คือ Neta เผยว่ามีแผนจะนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Neta GT เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยเพื่อตอบสนองกับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตที่มาพร้อมกับสมรรถนะความแรงกว่ารถยนต์ใช้งานทั่วไปสำหรับ Neta GT นั้นมาพร้อมกับตัวถังที่เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า2ประตู4ที่นั่งตัวรถถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันที่ใช้ใน Neta Sโดยรวมการออกแบบนั้นเน้นไปที่ความโค้งมนของตัวถังทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.21 CD เมื่อจับประตูนั้นเป็นแบบแนบไปกับตัวถังล้อขนาด19นิ้วแบบต้านลมต่ำด้านหลังมาพร้อมกับหลังคาลาดเอียงพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังการตกแต่งภายในนั้นมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าแบบบักเก็ตซีททรงสปอร์ตบางจุดมีการตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ต D shape พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลหน้าจอส่วนกลางขนาด 17.6 นิ้วความละเอียด 2.5K ประมวลผลด้วยชิป Snapdragon รุ่นที่3 Cockpit Platform 8155ระดับ7นาโนเมตรติดตั้งลำโพงรอบห้องโดยสาร12ตำแหน่งพร้อมกับไฟ Ambient Light 64เฉดสีหลังคาของรถนั้นเป็นแบบกระจก Panoramic Sunroof กินพื้นที่ 1.3 ตารางเมตรในส่วนด้านขุมพลังนั้นเริ่มต้นจากรุ่นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลัง Standard Range ติดตั้งมอเตอร์เดียวขนาด231แรงม้าพ่วงด้วยแบตเตอรี่ความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งรุ่น Rear Wheel Drive Long Range พละกำลังมอเตอร์เท่ากันกับในรุ่น Standard แต่เพิ่มความจุแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นเป็น74กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้ตัวรถวิ่งได้ไกลขึ้นที่660กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนสำหรับสายซิ่งนั้น Neta GT ก็มีรุ่นสมรรถนะสูงขับเคลื่อน4ล้อมาให้เลือกโดยตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังรวม462แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนั้นทำได้ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ความจุ78กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด580กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน 4LTC ของประเทศจีนสำหรับราคาจำหน่ายของ Neta GT นั้นในประเทศจีนถูกตั้งค่าตัวไว้เริ่มต้นที่ 178,800 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 890,000 บาทส่วนรุ่นท็อปสุดนั้นมีราคาอยู่ที่ 226,800 หยวนซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราว 1,130,000 บาทโดยราคาดังกล่าวนั้นยังไม่รวมภาษีต่างๆในประเทศไทยและถ้าหากเนต้าประเทศไทยจะมีการนำเนต้า GT เข้าทำตลาดจริงด้วยสิทธิภาษีการนำเข้า 0% บวกกับมาตรการอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้า EV 3.5 ที่รัฐบาลกำลังผลักดันก็อาจเป็นตัวทำให้เนต้า GT เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตทรงคูเป้2ประตูที่พอจะมีราคาเข้าถึงได้ง่ายอีก1รุ่นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเนต้าประเทศไทยนั้นจะมีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวมาทำตลาดหรือไม่ซึ่งหากมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับเนต้า GT คันนี้หากมีการนำเข้าทำตลาดในไทยด้วยราคาที่สูงกว่าจีนนิดหน่อยจะน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ